รุงรสตามชอบเลยค่ะใส่ซอสใส่ซีอิ๊วรสดีถ้าอยากให้มีสีสันก็เติมซีอิ๊วดำไปนิดหนึ่งก็ได้ค่ะมันจะออกสีสันหอมตะไคร้ค่ะหอมหอมตะไคร้เรามาซอยแล้วก็มาผัดใส่กระเทียมไม่เผ็ดมากก็เป็นพริกขี้ฟ้าแดงแต่กลิ่นตะไคร้นี่จะหอมมากเลยเพราะว่าเราไปผัดใส่กระเทียมให้มันเหลืองก่อนแล้วค่อยใส่ไก่ใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะไม่ใส่ชูรสอยากให้มีน้ำเราก็ใส่น้ำไปนิดหนึ่งค่ะเหยาะน้ำเข้าไปนิดหนึ่งเวลาเรากินกับข้าวมันจะได้มีน้ำขุกขิกกลิ่นหอมหอมค่ะหอมกลิ่นตะไคร้สันในไก่ผัดตะไคร้ค่ะใส่พริกแดงเป็นชิปพริกขี้ฟ้าแดงแล้วเอามาซอยผัดค่ะกลิ่นหอมหอมกินกับข้าวสวยค่ะก็จะจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่องไว้เหมือนเดิมค่ะคนทุ่งกุลาไปละค่ะสวัสดีค่ะ